คุณครับโทษทีนะครับผมขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับชายคนเมื่อกี้หน้าตาดูคุ้นๆนะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนอะพวกแกจะหนีไปไหนคืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้พวกหัวขโมยอยู่ไหนวะเนี่ยรถเป็นยังไงเจอไหมนี่มันค่ำแล้วนะฉันเดินหาทั่วแล้วอะแต่ก็ไม่เจอเลยอะเนี่ยวันนี้โคตรโชคดีเลยว่ะได้เหยื่อรายใหญ่เลยโอ้ยไหนวะเนี่ยเฮ้ยพวกมันอยู่โน่นไงไปเร็วเร็วแบบเนี้ยเราต้องฉลองแล้วไหมจัดไปเลยพวกแกจะหนีไปไหนคืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้พวกหัวขโมยเงินอะไรของคุณผมไปเอาเงินอะไรคุณตอนไหนไม่ต้องมาโกหกถ้าไม่ใช่พวกแกแล้วจะเป็นใครคืนเงินเพื่อนฉันมาเดี๋ยวนี้อ้าวทำไมมากล่าวหากันแบบนี้ล่ะคุณมีหลักฐานหรือเปล่าว่าเราขโมยเงินของเพื่อนคุณหลักฐานอย่างนั้นเหรอก็บันทึกรายการโอนเงินในโทรศัพท์ฉันแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ร้านค้านั่นไงทั้งหมด100บาทครับสแกนจ่ายนะคะได้ครับผมโอนแล้วเรียบร้อยนะคะครับผมขอบคุณมากครับไปเนาะมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกไปกันเถอะเฮ้ยดูก่อนคิตตี้เธอไปรอที่รถก่อนเลยเดี๋ยวฉันขอหาห้องน้ำแถวนี้ดูก่อนอ่ะฉันปวดท้องกระทันหันอ่ะโอเคคุณครับโทษทีนะครับผมขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับพอดีแม่ผมเข้าโรงพยาบาลอ่ะผมจะโทรหาแม่นะครับคุณช่วยผมหน่อยนะครับก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่คะช่วยฉันซื้อน้ำส้มหน่อยได้ไหมคะวันนี้ฉันขายทั้งวันแล้วแต่ยังขายไม่ได้สักขวดเลยพอดีฉันไม่ชอบกินน้ำส้มค่ะถ้างั้นพี่ซื้อไปฝากเพื่อนๆพี่ๆก็ได้ค่ะฉันขอร้องนะคะช่วยฉันซื้อหน่อยฉันซื้อน้ำมาแล้วอะค่ะถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะขอโทษที่รบกวนนะคะไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยอยู่นี่นี่เองผมเจอแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่ผมยืมโทรศัพท์ไม่เป็นไรค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับผู้ชายเมื่อกี้ใครเหรออ๋อเมื่อกี้พอดีโทรศัพท์เขาหายอ่ะเขาก็เลยยืมมาโทรศัพท์ฉันโทรหาเครื่องเขาผู้ชายคนเมื่อกี้หน้าตาดูคุ้นๆนะเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนอ่ะฉันไม่น่าหลงกลเชื่อแผนของพวกแกเลยฉันบอกว่าให้คืนเงินฉันมาไงแล้วทำไมฉันต้องโอนคืนล่ะโอนคืนก็โง่สิแล้วรีบไปกันเถอะคุณตำรวจครับช่วยด้วยครับคุณตำรวจมีเรื่องอะไรกันเหรอครับคุณตำรวจคะสองคนนี้มันเป็นมิจฉาชีพมันมาหลอกเอาโทรศัพท์ฉันไปแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองค่ะไม่จริงนะครับคุณตำรวจเธอโกหกอย่าไปเชื่อเธอนะครับคุณบอกว่าเขายืมโทรศัพท์คุณไปแล้วโอนเงินเข้าบัญชีเขาคุณมีหลักฐานว่าสองคนนี้ได้กระทำอย่างที่คุณพูดหรือเปล่าครับมีค่ะนี่เป็นหลักฐานการโอนเงินที่พวกมันโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองค่ะผมขอดูแอปธนาคารในโทรศัพท์ของคุณด้วยครับทีนี้ถ้ามาเป็นกลัวรีบเอาโทรศัพท์คุณตำรวจไปดิอ
เป็นยังไงบ้างคะคุณตำรวจมีหลักฐานการโอนเงินที่มันโอนจากบัญชีฉันไปบัญชีพวกมันใช่ไหมคะมันก็แค่สลิปโอนเงินจะมาใช้เป็นหลักฐานอะไรได้ล่ะคะแล้วอีกอย่างคุณเป็นคนโอนถิ่นมากกว่าแล้วยังมากล่าวหาว่าฉันขโมยอีกถ้าแค่รายการโอนเงินใช้เป็นหลักฐานไม่ได้งั้นคุณตำรวจดูนี่นะครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ผมไปขอมาจากทางร้านค้าเท่าไหร่คะทั้งหมด101ครับผมสแกนจ่ายนะคะได้ครับเรียบร้อยนะคะหลักฐาน2 อย่างเนี้ยเพียงพอที่จะจับพวกมัน2คนเข้าคุกได้ไหมคะเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจคะอย่าจับพวกฉัน2คนเลยนะคือพวกเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันโอนเงินคืนให้เขาทุกบาทเลยค่ะวะคุณตำรวจโอนแล้วครับพวกฉันก็โอนเงินคืนให้หมดแล้วอะถ้างั้นถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะขอตัวค่ะจะบ้าเหรอเข้าใจผิดอะไรกันพวกแกสองคนตั้งใจวางแผนหลอกเอาเงินเพื่อนฉันน่ะคุณตำรวจครับจับพวกมันสองคนเข้าคุกเลยครับไปไปโรงพักคุณตำรวจครับคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนสิครับผมโอนเงินไปแล้วอะทำไมต้องจับผมด้วยครับถึงคุณจะโอนเงินไปแล้วแต่คุณก็ยังมีความผิดอยู่ดีเดี๋ยวผมขอเชิญคุณทั้งสองคนไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สน.ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ต่อไปเนี่ยระวังหน่อยนะครับอย่าให้ใครยืมโทรศัพท์ง่ายๆสมัยเนี้ยเราทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์คนที่เราไม่สนิทเราอย่าไปให้เขายืมโทรศัพท์ง่ายๆนะครับสมัยเนี้ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนผมขอตัวนะครับไป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 เป็นไงเกือบหมดตัวแล้วในทีเนี้ยนี่โชคดีนะที่ตำรวจก็ผ่านมาแถวนี้พอดีถ้าช้ากว่านี้เธอไม่ได้เงินคืนแน่ใครจะไปรู้ว่าพวกมันเป็นมิจฉาชีพล่ะคิดแล้วอีแค้นไม่หายเลยฉันน่าจะตบหน้าพวกมันไปสักที2ทีโทษฐานที่กล้ามาหลอกฉันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเธอด้วยนั่นแหละที่ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปคนเราสมัยเนี้ยไว้ใจใครได้ที่ไหนนายก็ว่าฉันจังเลยอ่ะฉันรู้แล้วนะเราไปให้ปากคำที่สน.ดีกว่าฉันว่าแถวนี้ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมีมิจฉาชีพมาอีกเราได้สวยรอบสองแน่ไปไป